ามาดูฟีเจอร์ที่ซ่อนอยู่ใน Galaxy S24 Ultra ที่ Samsung เขาไม่ได้โปรโมทตอนเปิดตัวนะคะบอกเลยว่าทำตามแล้วใช้งานเครื่องได้คุ้มค่าขึ้นแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูที่ฟีเจอร์แรกกันเลยนะคะอันนี้เป็นฟีเจอร์ AI Wallpaper นั่นเองหลายๆคนอาจจะรู้กันอยู่แล้วนะคะว่าS24 Ultra เครื่องนี้สามารถใช้ AI Gen Wallpaper ได้นะคะแต่เดี๋ยวพอจะมาแชร์ทริคสำหรับคนที่ไม่เคยรู้มาก่อนละกันนะคะขั้นตอนแรกก็คือแตะค้างที่หน้าจอโฮมไปเลยแบบนี้แล้วก็เลือกที่ Wallpaper และ Style นะคะนี่แล้วก็แตะที่เปลี่ยน Wallpaper ค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เลื่อนลงมาแล้วก็เลือกที่เกมสร้างสรรค์ตรงนี้นะคะแล้วก็ไปที่สร้างภาพนี่จากนั้นนะคะจะเห็นตัวAI Wallpaper ที่ตัวเครื่องหรือว่าตัวระบบเนี่ยเขาเจนมาให้แล้วเนี่ยก็จะมีให้เลือกแบบหลากหลายมากๆเลยนะคะซึ่งเราก็สามารถเลือกสร้าง Wallpaper ของตัวเองได้นะคะด้วยการเลือกหมวดภาพด้านล่างค่ะอย่างสมมติพอจะเลือกเป็นหมวดภูมิประเทศละกันทีนี้เขาก็จะมีตัวพรอมนะคะหรือว่าคีย์เวิร์ดให้เราสามารถเจนหรือว่าตั้งค่าเองได้นะคะก็คือเลือกได้เลยเราจะเลือกชายหาดเป็นเราจะเปลี่ยนคำว่าชายหาดเป็นหมวดอะไรก็ได้นะคะเดี๋ยวพลอยจะเลือกเป็นภูเขาละกันภูเขาแบบเหนือจริงเปลี่ยนก็ได้นะคะเป็นแบบเหมือนจริงในเฉดสีม่วงลาเวนเดอร์ละกันอ่ะเสร็จแล้วกดสร้างนะคะแล้วก็รอตัว AI Gen แป๊บนึงนะคะตัวเครื่องเขาก็จะ generate ภาพ wallpaper มาให้นะคะประมาณ 2-3 ภาพหรือว่า 3-4 ภาพแล้วแต่หมวดหมู่ที่เราเลือกนะคะนี่มาแล้วทุกคนสวยงามมากพอได้มาแล้วนะคะเราก็กดตั้งค่าแบบนี้ไปได้เลยหรือถ้าใครไม่ชอบอยากจะเปลี่ยนเราก็เลือกตรงนี้ได้นะคะแล้วก็มาเปลี่ยนคีย์เวิร์ดตรงนี้จากเหมือนจริงเป็นเหนือจริงก็ได้อ่ะเสร็จปุ๊บกดสร้างอีก1ครั้งนะคะก็คือเจนทับกับหมวดเดิมไปเลยนี่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ไปลองตั้งค่าตามกันดูค่ะต่อไปยังอยู่ที่ wallpaper กันอยู่นะคะฟีเจอร์นี้เรียกว่า smart wallpaper นะคะหรือว่าการเปิดแอมเบียนให้กับ wallpaper ของเรานั่นเองหลายคนอาจจะสงสัยหรือว่างงนะคะว่าฟีเจอร์นี้คืออะไรไม่เคยเห็นมาก่อนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้เราไปที่การตั้งค่าค่ะแล้วก็เลือกที่คุณสมบัติขั้นสูงจากนั้นนะคะก็ไปที่ labs ตรงนี้นะคะเลื่อนลงมาด้านล่างจะมีฟีเจอร์ wallpaper แบบ ambient ของภาพถ่ายตรงนี้เนี่ยเขาจะใช้ AI ในการประมวลผลนะคะแล้วก็ปรับ ambient ของ wallpaper เราให้เข้ากับสภาพอากาศที่เราอยู่ณตอนนี้นะคะแต่ว่ายังใช้งานได้แค่เฉพาะบางสภาพอากาศเท่านั้นวิธีการก็คือให้แตะเข้าไปตรงนี้เลยนะคะแล้วก็เลื่อนเปิดค่ะจากนั้นนะคะให้เราไปที่การตั้งค่า wallpaper นะคะหนีบนิ้ว2ครั้งหรือว่าแตะค้างก็ได้แบบนี้แล้วก็ไปที่ wallpaper เลือกที่เปลี่ยน wallpaper ตรงนี้นะคะมันก็จะมีตัวเลือกภาพถ่ายแสงธรรมชาติตรงนี้ขึ้นมานะคะเขาจะบอกเลยนะคะว่าใช้ได้เฉพาะหน้าจอล็อกเท่านั้นแตะเข้าไปเลยจากนั้นนะคะก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการใช้งานนะคะนี่อ่ะพอเลือกรูปนี้เสร็จปุ๊บเขาก็จะใช้ AI ในการเจนแป๊บนึงนะคะเราก็จะมีตัว play ด้านล่างตรงนี้นะคะมุมซ้ายพอกดไปปุ๊บนะคะ AI ก็กำลังเจนว่าณตอนนี้สภาพอากาศของเราเป็นยังไงก็จะแสดงตัวอย่างออกมานะคะนี่คือฝนตกอ่ะมีหิมะตกแบบนี้ทุกคนอันนี้คือตัวอย่างนะคะเสร็จแล้วปุ๊บเราก็กดหยุดแล้วก็กดเสร็จสิ้นตรงนี้ได้เลยค่ะ wallpaper นี้นะคะเขาจะใช้ AI ในการคำนวณว่าสภาพอากาศที่เราอยู่ณตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้ประเทศไทยยังอยู่ในหน้าร้อนอยู่นะคะ wallpaper ที่เราเพิ่มเข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นสภาพอากาศณตอนที่เรากำลังอาศัยอยู่นะคะไม่แน่ว่าถ้าเราอยู่ในประเทศที่หิมะตกนะคะ wallpaper ของเราก็อาจจะมีหิมะตกตามมาด้วยก็ได้ค่ะไปต่อกันที่ wallpaper always on display นะคะหลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วว่า A24 Ultra มีฟีเจอร์นี้แต่อาจจะไม่รู้ก็ได้นะคะว่าฟีเจอร์ always on display นะคะสามารถตั้งค่า wallpaper แสดงบนหน้าจอได้ด้วยนะคะไม่ใช่แค่หน้าจอดำๆอย่างเดียวอะไปดูวิธีกันเลยไปที่การตั้งค่านะคะทุกคนแล้วก็เลือกที่หน้าจอล็อกและ AOD ก็คือ Always On Display ตรงนี้จากนั้นนะคะแตะที่ Always On นะคะแล้วก็แตะเลื่อนเปิดแสดง Wallpaper หน้าจอล็อกนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเห็นไหมคะทุกคนมันก็จะแสดง Wallpaper ที่เราตั้งค่าเป็นหน้าจอล็อกไว้เมื่อกี้นะคะนี่เสร็จเรียบร้อยก็กลับไปดูที่ Wallpaper Always ของเราก็จะขึ้นเป็น Wallpaper แบบนี้เลยค่ะมาดูที่วิดเจ็ตหน้าจอล็อกกันบ้างนะคะหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามีวิดเจ็ตซ่อนอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวพลอยจะพาทุกคนมาดูกันนะคะวิธีการก็คือเรากดเปิดหน้าจอก่อนแบบนี้นะคะแล้วก็เ
แตะที่เวลาตรงหน้าจอล็อกนะคะมันก็จะขึ้นวิดเจ็ตขึ้นมาเลยนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นช็อตคัทสำหรับแอปต่างๆนี่ก็จะมีแอปแสดงขึ้นมาเป็นค่า default นะคะซึ่งเราสามารถเข้าไปตั้งค่าได้เลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะคะก็จะเห็นการตั้งค่าตรงนี้นี่เสร็จปุ๊บนะคะเราสามารถเลือกเปิดได้นะคะว่าเราจะใช้งานวิดเจ็ตไหนบ้างแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็สามารถจัดลำดับได้ด้วยว่าจะเอาวิดเจ็ตไหนขึ้นไปด้านบนสุดนะคะอย่างนี้เนี่ยพอจะเอาเป็นการเตือนละกันแล้วก็กำหนดการของวันนี้สภาพอากาศบันทึกเสียงอ่ะเสร็จปุ๊บนะคะกดกลับเรียบร้อยแล้วแล้วก็กลับไปดูที่วิดเจ็ตของเราอีกรอบนึงนะคะมันก็จะขึ้นตัวลำดับที่เราจัดไว้แบบนี้เลยค่ะต่อไปนะคะเป็นฟีเจอร์นาฬิกาปลุกที่หุ้ยมีกิมมิคเพิ่มขึ้นมาใน A24 Ultra นะคะเราสามารถตั้งค่าพื้นหลังนาฬิกาปลุกได้ค่ะทุกคนอ่ะทำยังไงเดี๋ยวมาดูเลยไปที่แอปนาฬิกาตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกเวลาที่เราต้องการปลุกอ่ะอย่างสมมุตินะคะพอจะเลือกปลุกในตอนนี้แล้วกัน15:30 นจากนั้นนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างก็จะมีพื้นหลังเสียงเตือนแบบนี้นะคะแล้วเราก็เลือกพื้นหลังแบบนี้อ่ะสมมติว่าพลอยจะเลือกเป็นภาพตัวเองแล้วกันกดเรียบร้อยนะคะจากนั้นกดบันทึกกดบันทึกไปเสร็จเรียบร้อยแล้วพอถึงเวลาที่เราตั้งปลุกไว้ก็จะขึ้นภาพพื้นหลังมาแบบนี้เลยค่ะฟีเจอร์นี้นะคะใครอยากที่จะลดแสงสว่างหน้าจอโดยที่เราไม่ต้องมาเสียเวลาเลื่อนแถบปรับความสว่างที่แผงควบคุมนะคะเราก็สามารถแตะที่ฟีเจอร์แสงสลัวเป็นพิเศษได้เลยนะคะซึ่งเราก็สามารถเข้าไปเลือกได้วิธีการนะคะก็คือปัดศูนย์ควบคุมลงมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็ต้องไปเพิ่มตัวฟีเจอร์นี้เข้ามานะคะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นค่า default ที่อยู่ในแถบการตั้งค่านะคะก็คือเลือกที่ตัวดินสอตรงนี้นะคะแล้วก็ไปที่แก้ไขจากนั้นนะคะก็ให้เราเลือกเป็นสลัวพิเศษตรงนี้นะคะแล้วก็ลากขึ้นไปแบบนี้ได้เลยนี่จากนั้นกดเสร็จสิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาใช้งานกันดูวันนี้คือพลอยเปิดแสงสว่างสุดนะคะจากนั้นปัดลงมาแล้วก็เลือกที่สลัวเป็นพิเศษแบบนี้นะคะหน้าจอเขาก็จะดิมลงมาเลยโดยที่เราไม่ต้องมาเสียเวลาปรับลดความสว่างหน้าจอค่ะฟีเจอร์ต่อไปนะคะหลายๆคนรู้กันอยู่แล้วว่าใน Samsung นะคะเราสามารถเข้าถึงแผงการตั้งค่าได้ที่สะดวกมากๆเลยเวลาที่ปัดลงมานะคะเราก็จะเห็นการตั้งค่าด่วนแบบนี้ที่มีตัวเลือกให้เลือกเยอะมากแต่ประเด็นก็คือเวลาที่เราปัดลงมา1ครั้งทุกคนเราจะต้องปัดไปอีกครั้งนึงเพื่อเข้าถึงการตั้งค่าที่มากกว่านั้นแต่เราสามารถเปิดให้มันปัดมาครั้งเดียวแล้วเราก็เข้าถึงทุกอย่างได้แบบทีเดียวรวดเดียวจบได้เลยนะคะก็คือให้เราไปที่ตัวดินสอตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกที่การเข้าถึงการตั้งค่าด่วนทันทีเสร็จปุ๊บเลื่อนเปิดแบบนี้นะคะทุกคนพอเลื่อนเปิดเสร็จปุ๊บปัดลงมาที่แถบด้านบนขวานะคะแบบนี้นี่มันก็จะเข้าถึงการตั้งค่าแผงด่วนทันทีแบบทุกอันเลยเดี๋ยวพลอยทำให้ดูอีกรอบนึงนะคะเราต้องปัดจากด้านบนขวาเท่านั้นนะคะถ้าปัดจากด้านบนซ้ายเขาก็จะแสดงแค่แถบที่เราเลือกแค่แผงด่วนสั้นๆแต่ถ้าปัดจากมุมบนขวาเขาก็จะแสดงทั้งหมดแบบนี้เลยค่ะมาถึงฟีเจอร์สุดท้ายในหมวดหน้าจอแล้วนะคะหลายคนอาจจะรู้กันอยู่แล้วแหละว่า A24 Ultra เขาเป็นดีไซน์แบบรูบนจอนะคะก็คือกล้องหน้าเนี่ยเจาะไปอยู่บนหน้าจอทีนี้เวลาที่เราดูคอนเทนต์ต่างๆนะคะบางคนอาจจะรู้สึกรำคาญใจว่าเอ๊ะมันมีรูบนจอขัดหูขัดตาเวลาดูหนังหรือว่าดู YouTube ซึ่งเราสามารถเข้าไปตั้งค่าปิดได้นะคะด้วยฟีเจอร์คัดเอากล้องนั่นเองวิธีการนะคะก็คือไปที่การตั้งค่านะคะแล้วก็ไปที่จอภาพจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างจะเจอฟีเจอร์คัทเอากล้องแบบนี้เขาก็จะมีทุกแอปให้เราเลือกตั้งค่าเลยนะคะว่าจะแสดงคัทเอากล้องหรือซ่อนขอบกล้องอย่างอันนี้นะคะพลอยจะลองตั้งค่าที่แอป YouTube ละกันหลายคนน่าจะใช้งานกันบ่อยนะคะตอนนี้เนี่ยเป็นแสดงคัทเอากล้องอยู่ถ้าเราเลือกที่ซ่อนขอบกล้องแบบนี้นะคะแล้วเราลองไปเปิดที่แอป YouTube นะคะนี่เราก็จะเห็นได้เลยว่าฟีเจอร์นี้ซ่อนกล้องไปเรียบร้อยแล้วเวลาที่จะดูคอนเทนต์นะคะก็จะดูได้เต็มตามากขึ้นไม่มีรูบนจอมาคอยกวนใจค่ะมาดูที่หมวด AI กันบ้างนะคะในตอนนี้เนี่ยมันจะมีทริคการใช้งานบางอย่างนะคะที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้เดี๋ยวพลอยจะมาแชร์ให้ทุกคนได้ดูกันละกันฟีเจอร์แรกก็ยังอยู่ที่ Summarize นะคะใน Samsung Internet ที่เขาสามารถสรุปใจความสำคัญให้บางคนอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะมันกดตรงไหนก็คือเราเปิดไปที่บทความนึงนะคะอย่างสมมติพลอยเข้ามาที่บทความนี้แล้วก็ให้เรากดที่ดาว3ดวง4ดวงตรงนี้นะคะเขาจะเป็น AI ของตัวระบบให้เรากดสรุปไปได้เลยตรงนี้เนี่ย
ตัว AI เขาก็จะทำการสรุปใจความสำคัญของบทความนี้แล้วพอเรากดสรุปไปปุ๊บเราก็สามารถแปลภาษาได้เลยทันทีซึ่งเวลาที่เราแปลภาษานะคะมันก็จะแปลภาษาจากตัวที่เขาสรุปมาให้จาก AI อีกทีนึงแบบนี้จากนั้นก็กดคัดลอกนะคะแล้วก็เอาไปวางในแอปโน้ตหรือว่าส่งต่อให้เพื่อนได้เลยค่ะAI Circle to Search นะคะยังมีทริคการใช้งานอื่นๆอีกเพียบเลยเดี๋ยววันนี้มาแชร์ให้ดูกันค่ะอย่างสมมุตินะคะว่าเราจะค้นหาอะไรบางอย่างในตัว IG นะคะเสร็จปุ๊บนะคะเรากดค้างที่หน้าจอโฮมแล้วเราสามารถซูมแบบนี้ได้ด้วยพอซูมแบบนี้ปุ๊บเราก็เลือกวงในสิ่งที่เราต้องการค้นหาแบบนี้นะคะนี่มันก็จะแสดงขึ้นมาเลยนะคะว่าเราต้องการค้นหาสิ่งไหนอย่างอันนี้เนี่ยมันก็จะดีเทคเป็นตัวเสื้อผ้ากับตัวดอกไม้นะคะไม่ใช่แค่รูปภาพนะคะเรายังสามารถใช้ฟีเจอร์ Circle to Search ในการค้นหาตัววิดีโอได้นะคะอย่างสมมุติว่าอันนี้นะคะพลอยดูวิดีโอไปปุ๊บนี่เราสามารถแตะค้างแบบนี้ทุกคนแล้วเราก็เลือกวงในสิ่งที่ต้องการค้นหาแบบนี้ไปได้เลยนี้มันก็จะมาแล้วนะคะเป็นกระเป๋าที่พลอยต้องการรู้ว่ามันคือแบรนด์อะไรมีราคาเท่าไหร่มันก็จะดูแบบนี้ได้เลยค่ะมาดูกันต่อที่ Photo Assist นะคะกับฟีเจอร์ AI ตัวนี้เนี่ยหลายคนอาจจะใช้งานกันอยู่แล้วสำหรับการลบวัตถุแต่รู้หรือเปล่านะคะว่าเรายังมีทริคการใช้งานอื่นๆเพิ่มเติมอีกนะคะอย่างเช่นเวลาที่เราต้องการลบวัตถุนึงนะคะอย่างสมมติอันนี้ต้องการแตะลบนะคะกดที่ AI ก่อนเลือกวัตถุเราแตะลบไปนะคะแล้วเรายังสามารถกดบวกตรงนี้เพื่อเพิ่มรูปภาพเอามาใส่แทนที่กันได้เลยทุกคนพอเลือกเป็นรูปนี้แล้วกันนะคะจากนั้นเราก็แตะตรงนี้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บนี่มันก็จะแสดงมาอยู่ตรงนี้แล้วเลือกตรงนี้1รูปนะคะไปต่ออีกรูปหนึ่งแล้วกันพอเลือกเสร็จปุ๊บเราก็กดสร้างค่ะตัว AI นะคะเขาจะทำการลบวัตถุที่เราเลือกไปแล้วก็จะเอาวัตถุที่เราเพิ่มเข้ามาเนี่ยเจนไปพร้อมกันเลยแบบนี้ทุกคนมันสะดวกมากๆแล้วก็เผื่อใครจะเอาทริคนี้นะคะไปใช้ในการตัดแต่งหรือว่าตัดต่อรูปภาพในอนาคตค่ะทริคสุดท้ายนะคะสำหรับการใช้งาน Galaxy AI ใน S24 Ultra นะคะหลายคนอาจจะมีข้อคอนเซิร์นว่าข้อมูลที่เราใช้งานหรือว่าประมวลผลสำหรับการใช้ AI ตัวนี้เนี่ยมันจะมีความปลอดภัยหรือเปล่านะคะ Samsung เขาก็เลยออกฟีเจอร์นี้มานะคะสำหรับการประมวลผลข้อมูลบนอุปกรณ์โดยเฉพาะเลยไปที่การตั้งค่านะคะแล้วก็เลือกที่คุณสมบัติขั้นสูงจากนั้นนะคะก็ไปที่ระบบอัจฉริยะขั้นสูงตรงนี้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างจะมีฟีเจอร์ตรงนี้ค่ะประมวลผลเฉพาะบนอุปกรณ์ให้เรากดเลื่อนเปิดนะคะสำหรับคนที่กังวลว่าข้อมูลที่ใช้ AI ในการประมวลผลหรือว่าเจเนเรตเนี่ยจะรั่วไหลหรือว่าจะปลอดภัยหรือเปล่านะคะก็สามารถเลื่อนเปิดฟีเจอร์ตรงนี้ได้ซึ่ง Samsung เขาก็ระบุไว้เลยนะคะว่าการประมวลผลข้อมูลแบบออนไลน์จะให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแล้วก็จะใช้งานได้แค่กับ AI บางฟีเจอร์เท่านั้นยังไงก็ถ้าใครรู้สึกว่ากังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวหรือว่าความปลอดภัยของข้อมูลของเราก็สามารถเปิดฟีเจอร์นี้ไว้ได้เพื่อความสบายใจของเราค่ะมาดูทริคการใช้งานสำหรับคนที่ใช้งาน Samsung Note บ่อยๆกันบ้างนะคะมันมีฟีเจอร์ลับที่ซ่อนอยู่ใน S24 Ultra ค่ะทุกคนก็คือเราสามารถสร้างหน้าปกในโน้ตของเราได้นะคะวิธีการง่ายมากไปที่ Samsung Note ก่อนแล้วก็เลือกโน้ตที่เราต้องการนะคะจากนั้นแตะค้างเสร็จปุ๊บเลือกที่จุด3จุดแล้วก็เลือกสร้างหน้าปกค่ะตัว AI เขาก็จะเจนหน้าปกมาให้แบบอัตโนมัติเลยนะคะพอได้มาแล้วเสร็จปุ๊บเราก็กดเรียบร้อยใครที่ไม่พอใจโน้ตนี้อยากจะเปลี่ยนสีอยากจะเปลี่ยนไอคอนนะคะสามารถทำได้เหมือนเดิมเลยไปที่แอปโน้ตตัวนี้นะคะแล้วก็เลือกที่จุด3จุดตรงนี้นะคะจากนั้นให้เลือกที่แก้ไขปกมันก็จะมีตัวสีมาให้เราเลือกนะคะว่าจะใช้สีอะไรใช้หน้าปกแบบไหนตัวนี้เนี่ยสะดวกมากๆสำหรับคนที่อยากจะแบ่งหมวดหมู่หรือว่าตั้งค่าโน้ตของเรานะคะให้เป็นหน้าปกที่ดูน่ารักตามสไตล์ของเราเลยค่ะไม่ใช่แค่สีกับตัวแบบหน้าปกนะคะเรายังเลือกเปลี่ยนไอคอนตรงนี้ได้นี่แตะไปปุ๊บก็จะเปลี่ยนไอคอนให้ตรงกับชื่อเรื่องหรือว่าโน้ตที่เราจดไว้ได้เลยนี่เสร็จแล้วนะคะจากนั้นก็กดกลับไปแบบนี้มันก็จะกลายเป็นโน้ตที่เราตั้งไว้แล้วค่ะใครที่ชอบใช้งาน S Pen จดโน้ตจดเลคเชอร์บ่อยๆในแอปโน้ตนะคะตัวนี้เนี่ยเขามีฟีเจอร์สำหรับการปรับลายมือให้ตรงมาด้วยมันไม่ใช่แค่นั้นนะคะทุกคนเดี๋ยวพลอยมาทำให้ดูกันไปที่แอปโน้ตก่อนนะคะแล้วก็เขียน
สักอย่างหนึ่งลงไปบนนี้ซัมซุงอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะให้เราแตะที่ไอคอนด้านล่างมุมขวาตรงนี้นะคะเขาก็จะมีตัวเลือกจัดแนวลายมือมาให้แล้วก็จะมีตัวเลือกเพิ่มเติมกว่านั้นอีกนะคะก็คือนี่จัดให้ตรงหรือจัดเรียงตัวอักษรแบบนี้จัดช่องว่างอ่ะแก้ไขรูปแบบก็คือมีตัวเลือกเยอะมากอ่ะจัดเรียงตัวอักษรนะคะก็จะเป็นจัดเรียงให้ตัวอักษรอยู่ในบรรทัดเดียวกันจัดให้ตรงก็คือจะจัดให้ลายมือที่เราเขียนไปอ่ะมันตรงมากขึ้นอ่ะจัดช่องว่างอ่ะเสร็จเรียบร้อยกดทำอ่ะเราก็จะได้ตัวหนังสือที่เขียนแล้วดูตรงดูเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วค่ะมาดูเรื่องกล้องกันบ้างนะคะสำหรับทริคการใช้งานที่ซ่อนอยู่ด้านในนะคะในตัว S24 Ultra หมวดแรกเป็นหมวด Slow Motion ที่พอจะมาแชร์กันนะคะในตัวนี้เนี่ยเขาเพิ่มตัวเลือกความละเอียดของการถ่ายหมวด Slow Motion มาให้ก็คือไปที่อื่นๆก่อนนะคะตรงนี้พอเปิดกล้องมาปุ๊บไปที่เมนูอื่นๆไปที่ Slow Motion แล้วเขาก็จะมีตัวเลือกความละเอียดของภาพมาให้นะคะปกติจะเป็น Full HD ใช่ไหมคะแล้วเราก็ยังสามารถเลือกความละเอียดเป็น UHD 120เฟรมเรทได้ตัวนี้เนี่ยภาพความเคลื่อนไหวจะเป็นความช้าระดับ1ส่วน4ซึ่งตัวเลือกนี้นะคะเขาจะทำให้เวลาที่เราถ่ายหมวด slow motion เนี่ยภาพมันก็จะดูชัดขึ้นเพราะว่าเขาเพิ่มความละเอียดขึ้นมาเป็น UHD นั่นเองค่ะแล้วก็อีกฟีเจอร์หนึ่งนะคะใน S24 Ultra ที่เขาเพิ่มเข้ามานะคะในหมวด Slow Mo ก็คือจะเป็นหมวด Instant Slow Mo นั่นเองเวลาที่เราอยากจะรีเพลย์วิดีโอที่เราถ่ายมานะคะเราก็แค่ใช้นิ้วมือนะคะแตะที่วิดีโอไปได้เลยแบบนี้นี่เสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นแบบวิดีโอ Slow Motion แบบนี้เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็สามารถ Edit ตัววิดีโอตัวนี้นะคะในช่วงที่เราแตะเป็น Slow Mo ได้เลยสมมติพลอยแตะไปที่กดแก้ไขวิดีโอนะคะแล้วก็ไปที่ปรับความเร็วเลือกความเร็วที่เราต้องการเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะแสดงช่วงที่เราแตะสโลโมไปเมื่อกี้นะคะแล้วเราก็สามารถเลือกปรับระยะได้อ่ะเสร็จแล้วปุ๊บกดบันทึกค่ะใช้เวลาสักพักนึงนะคะแล้วเราก็กลับไปดูวิดีโอที่เราทำเป็นสโลโมชันไว้ตัวนี้เนี่ยสะดวกมากๆเวลาที่บางคนอยากจะทำให้วิดีโอที่เราถ่ายมาเป็นแบบสโลโมชันนะคะก็มาตั้งค่าที่หลังได้โดยที่เราไม่ต้องถ่ายหมวดสโลโมชันในตอนนั้นก็ได้ค่ะต่อไปเป็นเรื่องการสแกนเอกสารในแอปกล้องนะคะตัวนี้เนี่ยทำได้อยู่แล้วแต่ว่าเขาจะมีทริคการตั้งค่าเพิ่มเติมก็คือเราสามารถเลือกลบพื้นหลังได้เวลาที่เราสแกนเอกสารไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือเราต้องไปตั้งค่าก่อนนะคะอย่างอันนี้พลอยจะเอาตัวอย่างเอกสารมานะคะนี่เสร็จปุ๊บให้เราแตะที่ฟันเฟืองตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกที่สแกนเอกสารและข้อความกดเปิดไปก่อนจากนั้นกดแตะเข้าไปนะคะเขาก็จะมีตัวเลือกสแกนอัตโนมัติกดเปิดไปเลยแล้วก็ตัวเลือกลบวัตถุที่ไม่ต้องการออกแบบนี้กลับไปสแกนเอกสารกันค่ะนี่ทุกคนพอสแกนเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะดีเทคตัวเอกสารมาให้เลยนะคะทุกคนแบบนี้เราก็สามารถกดสแกนไปได้เลยแล้วเขาก็จะ select แค่ตัวเอกสารที่เราสแกนนะคะนี่กดบันทึกไปปุ๊บจากนั้นนะคะก็จะได้ภาพที่เราสแกนมาแบบนี้เลยทุกคนสะดวกมากๆโดยที่เราไม่ต้องมานั่งครอปอีกทีหลังเลยค่ะขยับมาดูที่ทริคการใช้งาน S Pen กันบ้างนะคะมันก็จะมีทริคการใช้งานเล็กๆหรือว่าลับๆซ่อนอยู่นะคะในตัวนี้เนี่ยพอจะเอามาแชร์ทริคก็คือตัวพอยเตอร์เวลาที่เราใช้ S Pen นะคะชี้ไปบนหน้าจอแบบนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นพอยเตอร์แบบนี้ซึ่งเราสามารถเลือกเปลี่ยนตัวพอยเตอร์แบบนี้ได้นะคะวิธีการนะคะก็คือไปที่ Good Lock แล้วก็เลือกที่ Pentastic ตรงนี้ค่ะให้เรากดดาวน์โหลดไปนะคะพอเรากดดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บก็ให้มาที่ตัวแอปนี้ค่ะ Pentastic ก็จะขึ้นแบบนี้จากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะก็จะมีรูปแบบพอยเตอร์ให้เราเลือกใช้เยอะมากๆสามารถเลือกปรับขนาดได้นะคะทุกคนแบบนี้นี่ดูสิน่ารักมากเลยอ่ะทุกคนมันน่ารักอ่ะแล้วเรายังสามารถเลือกคัสตอมได้ด้วยนะคะว่าจะใช้พอยเตอร์เป็นแบบไหนนะคะไปที่แกลเลอรี่ก็ได้เลือกพอยเตอร์มาสักอันหนึ่งอ่ะเรียบร้อยแล้วเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็กดใช้ไปได้เลยนี่เราก็จะได้พอยเตอร์น่ารักน่ารักแบบนี้แล้วค่ะส่วนเมนูด้านล่างนะคะก็จะเป็นซาวเวลาที่เราเก็บ S Pen หรือว่าดึง S Pen ออกมานะคะมันก็จะเป็นซาวตามที่เราเลือกเลยแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นช็อตคัทเปิดแอปแบบสั้นๆนะคะอันนี้เนี่ยเราแตะไปได้เลยแล้วก็เลือกนะคะว่าเราจะเปิดแอปไหนอย่างสมมุติเป็นแปลภาษาใช่ไหมคะวิธีการก็คือกดค้างที่ S Pen นะคะแล้วก็แตะไปที่พื้นที่ว่างของหน้าจอเสร็จปุ๊บเขาก็จะขึ้นฟีเจอร์แปลภาษามาให้เลยค่ะอันนี้พลอยเลือกเป็นฟีเจอร์แปลภาษานะคะลองฟีเจอร์อื่นบ้างสร้างบันทึกกดค้างนะคะแล้วก็แตะที่หน้าจอ2ครั้งนี่มันก็จะขึ้นมาที่แอปโน้ตที่พลอยเลือกไว้เลยค่ะมาถึงฟีเจอร์สุดท้ายแล้วนะคะที่ S24 Ultra เขาเพิ่มมาใหม่นะคะก็คือแอปไฟล์หรือว่า
แอปการค้นหาอุปกรณ์นั่นเองปกติแล้วเราจะใช้ Smart Sting นะคะในการค้นหาอุปกรณ์ของตัวฝั่ง Android ใน Samsung แต่ว่าในตัว A24 Ultra เขาเพิ่มแอปนี้เข้ามาใหม่นะคะนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะคะก็คือแอปไฟล์แบบนี้กดเข้าไปแล้วนะคะหน้าตามันก็จะเป็นแผนที่ระบุตำแหน่งของตัวอุปกรณ์ที่เราเพิ่มไว้นะคะมีทั้งตัวผู้คนที่เราเพิ่มรายชื่อติดต่อไว้ก็สามารถเพิ่มได้แล้วก็ตัวอุปกรณ์แบบนี้นะคะนี่เวลาที่เราจะกดค้นหานะคะก็แค่แตะเข้าไปที่ตัวอุปกรณ์แบบนี้แล้วก็กดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถดูแบตเตอรี่ได้นะคะแล้วก็กดค้นหาอุปกรณ์ที่เราเพิ่มไว้ได้เลยค่ะแล้วก็สำหรับใครที่ใช้ A24 Ultra นะคะพลอยแนะนำว่าให้เข้าไปเปิดการค้นหาแบบออฟไลน์ไว้ด้วยนะคะเพื่อกรณีฉุกเฉินนะคะก็จะสามารถค้นหาอุปกรณ์ของเราได้ก็คือไปที่จุด3จุดตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกที่การตั้งค่าจากนั้นนะคะก็ให้ไปที่อนุญาตให้อุปกรณ์ถูกค้นพบแบบนี้นะคะการค้นหาออฟไลน์นะคะก็ให้เราเลื่อนเปิดไว้ในกรณีที่อุปกรณ์ไม่ได้ออฟไลน์อยู่นะคะก็จะสามารถค้นหาตัวโทรศัพท์ของเราได้ค่ะซึ่งถ้าเราเปิดอนุญาตให้อุปกรณ์ถูกค้นพบแล้วนะคะก็ให้เข้าไปเปิดเข้ารหัสตำแหน่งออฟไลน์ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเพิ่มความปลอดภัยให้อุปกรณ์ของเราไปอีกนะคะอย่างสมมุติพอกดเข้ามาแล้วนะคะก็ให้เราตั้งค่ารหัสไว้เลยทีนี้นะคะเวลาที่จะใช้อุปกรณ์อื่นในการค้นหาอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะต้องเข้ารหัสพินที่เราตั้งค่าไว้ค่ะแถมให้อีกฟีเจอร์นึงนะคะใน A24 Ultra เขาเพิ่มฟีเจอร์การปกป้องแบตเตอรี่มาให้นะคะมีหลายตัวเลือกมากเดี๋ยวพลอยพาไปดูนะคะให้เราไปที่การตั้งค่าก่อนจากนั้นนะคะก็ไปที่แบตเตอรี่เสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะเห็นเมนูการปกป้องแบตเตอรี่นะคะให้เราเลื่อนเปิดไปก่อนแบบนี้นะคะแล้วก็แตะไปที่ตัวเลือกนี้ได้เลยเขาก็จะมีตัวเลือกมาให้เรา3ตัวเลือกด้วยกันมีทั้งพื้นฐานแบบปรับได้แล้วก็แบบสูงสุดซึ่งแบบพื้นฐานเนี่ยเวลาที่เราชาร์จแบตทิ้งไว้นะคะพอแบตเต็ม 100% ปุ๊บเขาก็จะหยุดการชาร์จจนเหลือ 95% แล้วจากนั้นก็จะเริ่มชาร์จมาอีกครั้งก็จะให้รอบการชาร์จแบตเตอรี่ลดลงแล้วก็ยืดอายุการใช้งานได้ด้วยทีนี้มาดูที่ตัวเลือกสูงสุดกันบ้างถ้าตัวเลือกนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวเลือกหยุดชาร์จเมื่อแบตถึง 80% ในตัวนี้เนี่ยมันมีใน A23 Ultra อยู่แล้วนะคะแต่ว่า A23 Ultra เนี่ยมันจะเป็นหยุดชาร์จเมื่อถึง 85% ใน A24 Ultra เขาเปลี่ยนมาเป็น 80% แล้วก็เพิ่มตัวเลือกอื่นๆเข้ามาแล้วก็ตัวเลือกสุดท้ายนะคะจะเป็นแบบปรับได้ตัวนี้ตัวระบบเขาก็จะตรวจจับการใช้งานโทรศัพท์ของเรานะคะตั้งแต่เช้าตลอดเย็นแล้วก็ช่วงเวลาที่เรานอนนะคะซึ่งในระหว่างที่เรานอนเนี่ยเขาก็จะใช้การปกป้องระดับสูงสุดก็คือชาร์จจนถึง 80% พอถึงใกล้เวลาตื่นนอนนะคะตัวระบบเขาก็จะเปลี่ยนการปกป้องแบตเตอรี่ไปเป็นแบบพื้นฐานค่ะจบกันไปแล้วนะคะกับฟีเจอร์ลับที่ซ่อนอยู่ใน Galaxy S24 Ultra เครื่องนี้นะคะใครชอบใช้งานฟีเจอร์ไหนคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะพลอยก็ได้ทำคลิปแชร์ทริคการใช้งาน S Pen รวมถึงการตั้งค่าปุ่มด้านข้างเครื่องไปแล้วด้วยนะคะก็ไปชมกันได้เลยที่ช่อง iMode Official ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ We'll be right back.